Durham University เป็นมหาวิทยาลัยท็อป5ของประเทศอังกฤษการที่จะเข้าเรียนระดับชั้นปริญญาตรีของที่นี่ถือว่าเข้ายากมากๆน้องๆต้องใช้คะแนน A-Level หรือ IB ที่ค่อนข้างสูงกันเลยทีเดียวสำหรับน้องๆที่เรียนโรงเรียนอินเตอร์ที่พลาดโอกาส UCAS หรือน้องๆที่เรียนโรงเรียนไทยระดับชั้นม .5 หรือม .6 ก็สามารถเลือกเรียนหลักสูตร Foundation เป็นระยะเวลา1ปีเพื่อปรับพื้นฐานและเพิ่มโอกาสการเรียนต่อระดับชั้นปริญญาตรีที่ Durham University ได้เหมือนกันค่ะโดยวันนี้นะคะพี่ๆแมงโก้จะพาน้องๆไปพบกับน้องปันปันนักเรียนฟาวเดชั่นอยู่ที่ Durham University ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปพบกับน้องปันปันกันนะคะที่ Durham ISC ตั้งอยู่ที่เมืองสต็อกตันออนทรีค่ะเราจะไปรับน้องปันปันที่หอแล้วก็เดินไปเรียนกันค่ะแล้วตอนนบีนะคะเขาอ่านว่าตอนนบีเดี๋ยวเราจะไปหาน้องปันปันกันนะคะที่นี่อยู่ที่สถานีตอนนบีนะคะก็เดี๋ยวเดินไปจากตรงนี้จะถึงหอน้องประมาณ5นาทีนะคะตอนนี้กำลังเดินไปหาน้องปันปันนะคะก็อพาร์ตเมนต์อยู่ตรงนี้เห็นไหมใหญ่สุดเลยก็วันนี้มีนัดกันแต่ว่าฝนตกหนาวนิดหน่อย เดินจากสถานีรถไฟนิดเดียวเท่านั้นแค่ประมาณแบบไม่ถึง5นาทีเดินตรงมาแล้วก็ลงสะพานก็ถึงเลยปันๆค่ะตอนนี้เรียนอยู่ที่ Durham University International Study Center ค่ะสาขา Business Management ค่ะเป็น Foundation เนาะโอเคเราก็เราอยากที่จะไปต่อที่ที่ไหนที่ Durham University ค่ะอยากเรียน Business Management เดี๋ยววันนี้น้องปันๆจะพาไปทำอาหารทำอาหารจะจะพาไปดูห้องได้ค่ะโอเคค่ะอันนี้เขาเรียกว่าหออะไรอะคะเออตรงนี้คือหอมาซีโน่เป็นวิอัพทูคอร์ดค่ะก็คือทำมหาลัยจะมี2คอร์ดก็คือตรงนี้แล้วก็อีกที่หนึ่งใกล้ๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากอยู่หอนอกเขาก็มีหอนอกด้วยอันนี้ก็เป็นหอพักรอบๆนะคะถามน้องปันๆการเดินทางมาที่นี่จากลอนดอนมายังไงคะหนูขับรถมาแม่ขับรถมาแต่ว่าถ้าเป็นปกติก็คือจะขึ้นจากลอนดอนคิงส์ครอสแล้วก็จะมาต่อที่ยอร์กแล้วก็ลงคอนาบีใช่ค่ะโอเคประมาณ3ชั่วโมงเหมือนไปเดอร์แรมปกติใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้ไม่อยู่ตรงนี้เลยเดินมา5นาทีก็ถึงใช่สามารถเข้าลอนดอนได้ใกล้ๆใช่ค่ะวันนี้นะคะเป็นวันแรกที่พี่ออมมานะคะลิฟต์ก็พังนะคะวันแรกค่ะแล้วจะอยู่มา3นาทีไม่เคยพังเลยวันนี้ฝนตกเนาะก็เลยไปไหนไม่ได้ใช่แต่ว่าที่แล้วว่าอากาศดีมากเลยพี่ถึงแล้วเหรอถึงแล้วมันมีทั้งหมด5ชั้นนะคะเราอยู่ชั้น5 แล้วก็เดินมาอันนี้เป็นห้องแบบอยู่คนเดียวปะอันนี้ห้องเดียวค่ะแต่ว่าจะแชร์เช่นคือหนูโชคดีแชร์จะอีกแค่2คนแต่บางครั้งก็เป็น7คนก็มีห้องเบอร์ E นะคะโอเคอันนี้เป็นเตียงนะคะเรียบร้อยมากๆเตียงกว้างเหมือนกันเนาะแล้วก็มีโต๊ะเขียนหนังสือค่ะโต๊ะใหญ่มากพี่โต๊ะใหญ่จริงๆด้วยแล้วก็นี่นะคะมีตู้เสื้อผ้าด้วยอันนี้เดี๋ยวพี่ทัวร์ห้องน้ำนิดนึงโอเคปะห้องน้ำให้ดูคร่าวๆนะคะค่อนข้างดีเลยหอกว้างแล้วก็แชร์ครัวนะคะแล้วก็วิวนะคะเป็นวิวแม่น้ำเห็นตึก ISC แล้วก็มีสะพานตรงนี้ด้วยค่ะปันปันจะพาไปดูในครัวนะคะมันต้องแชร์กันกี่คนนะตอนแรกหนูแชร์กันอีกแค่2คนค่ะแต่ว่าคนชาติอะไรคะคนจีน1คนแล้วก็คนเวียดนามเขามาเรียนที่เดียวกันใช่คือทุกคนในนี้คือเรียนที่เดียวกันหมดเลยค่ะเฮ้ยครัวเลิศเลยค่ะครัวนะคะใหญ่ค่อนข้างใหญ่มีโต๊ะมีเครื่องล้างจานด้วยพี่เฮ้ยเลิศจ้า
ที่นี่ฟาซิลิตี้ดีเนาะดีมากคือหนูทำเช้าทั้งวันเย็นทำที่นี่หมดเลยหนูเพิ่งไปซื้อของมาแล้วแบบโอ้โหวิถีเด็กหอจริงจังค่ะหุยทำอะไรให้พี่กินได้บ้างอ่ะหนูทำได้ทุกอย่างมีหมูมีเนื้อมีไก่มีนี่มีแคปหนูโหยเลิศอ่ะอันนี้เป็นการเซอร์ไวท์วิถีเด็กหอนะคะเด็กนอกต้องทำได้ทุกอย่างใช่ไหมคะปันปันเดี๋ยววันนี้ปันปันจะทำอะไรให้พี่ง่ายๆก็ได้สำหรับแบบเด็กหอได้มื้อเช้าหนูกินอะโวคาโดทุกวันเลยเดี๋ยวหนูทำให้โอเคพี่ชอบ วันนี้เมนูของเราต้องใส่อะไรบ้างเสร็จแรกนะคะแล้วก็ปิ้งขนมปังแต่ว่าหนูไม่มีเครื่องปิ้งก็จะเป็นแพนฟรายอันนี้เราต้องตัดที่เน่าออกนะคะก็จะเหลืออะโวคาโดที่น่ากินมากๆก็คือทุกวันคือเราเรียนทุกวันไหมสเกดูลเราเป็นไงบ้างหนูเรียนจันทร์ถึงศุกร์นะคะก็คือหนูเรียนช่วงเช้าว่าง3ชั่วโมงแล้วก็ช่วงเย็นตอนช่วงกลางวันอะหนูเข้าฟิตเนสเราแถวนั้นมีฟิตเนสใช่คือฟิตเนสอยู่ตรงข้ามกับที่เรียนเลยพี่ฟิตเนสแพงไหมคะประมาณ100ปอนด์ต่อปีถูกมากทั้งหมดอุปกรณ์ที่นี่ก็คือสามารถไปซื้อได้ไม่ไกลอันนี้คือเขาให้มาด้วยค่ะฮะใช่เอ๊ะยูเวนยูเวนจะค่ะอันนี้หนูซื้อมาเองแต่ว่าอย่างพวกนี้ทั้งหมดค่ะไมโครเวฟเขาให้มาหมดเลยหนูซื้อมาแค่กระทะเสียงถามปันปันว่าทำไมเราถึงแบบเลือกมาเรียนที่นี่คือตอนแรกหนูถามพี่อองว่าหนูมีเกณฑ์อย่างนี้อย่างนั้นเอาที่ไหนดีพี่อองพูดก่อนเลยว่าเดลแอมปันปันเข้าเดลแอมใช่มันเป็นมหาลัยที่ดีพี่ว่าปันปันเข้าได้แล้วเห็นเพื่อนที่มาเรียนทุกคนก็มีแพชชั่นที่อยากเข้าเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะคือทุกคนที่นี่เขาก็อยากเข้าเดินได้เหมือนกันทุกคนก็แบบตั้งใจเรียนแบบเหมือนเรามีโกเดียวกันก็จะช่วยสปอร์ตกันอย่างตอนแรกอะจำได้ว่าปันปันอะเลือกหลายที่มากๆคือหมายถึงว่าใช่แล้วทำไมสุดท้ายแบบเราตัดสินใจแบบที่จะเลือกที่เนี่ยมันต้องมีจุดที่แบบทำให้เราเลือกตอนแรกหนูอยากเข้าวอริกเพราะว่าหนูรู้สึกว่าแรงกิ้งของ business อะดีกว่าแต่พอคิดไปคิดมามันแบบพี่อองเชียร์ด้วยก็ เอ้ยเดินเลยถ้าไม่แต่ จริงๆมันปลอดภัยด้วยใช่แล้วหนูก็มีคนที่โรงเรียนเก่าเป็นคนอังกฤษเขาก็บอกว่าเดินแล้วมันแบบอะไรที่หรูหรามากเป็นอะไรที่แบบยิ่งใหญ่เขาถามว่าเฮ้ยเขาเดินได้ไหมจริงๆหรอจริงๆอันนี้จริงๆอันนี้หนูไม่ได้มีคนพูดประโยคนี้เหมือนกันหลายๆคนใช่คือเหมือนคนไทยอาจจะไม่ค่อยรู้จักแต่ว่าในหมู่คนอังกฤษอย่างเงี้ยถือว่าเป็น prestigious ถือเป็นมหาลัยที่โด่งดังมากและนี่คนทำทั้งหมดนะคะน้องปันปันมาเลยน้องปันปันมาถึงที่นี่ได้ยังไงคะแมงโก้ค่ะก็หนูมากับแมงโก้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าโชคดีมากเลยที่ได้แมงโก้เป็นเอเจนต์เพราะว่าคือหนูมีปัญหาอะไรหนูไลน์ไปไม่ถึง1นาทีก็ตอบมาบางครั้งพี่อองขับรถอยู่พี่อองโทรมาว่าเป็นไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆทางเดอร์เรม ISC ไม่ได้มีเป็นเหมือน scholarship อะค่ะแล้วก็หนูถามพี่อองพี่อองก็หา scholarship มาให้หนูได้ค่ะก็รู้สึกดีใจมากได้แมงโก้เป็นเอเจนต์ค่ะอยู่ที่นี่แบบแฮปปี้ดีไหมโหแฮปปี้มากได้กินอาหารทุกอย่างที่หนูชอบได้เรียนกับเพื่อนหลายๆคนได้เจออะไรใหม่ๆหนูได้เที่ยวในเมืองเล็กๆเมืองน่ารักในอังกฤษทุกวันอาทิตย์เลยค่ะชีวิตแฮปปี้มากนะคะเดี๋ยวเจอปันๆใหม่วิดีโอหน้า